เผลอแผลเดียวพวกสัตว์ทั้งสามก็มาถึงเกาะนี่ไงนี่ไงเหมือนที่ฉันเล่าไหมล่ะไม่รู้สิฉันตามัวเพราะเป็นตุ่นแต่ฉันได้กลิ่นหอมล่ะฟุดฟิดฟุดฟิดน่ากินมากเลยเจ้าตุ่นฉันเก็บแล้วนะเอาลูกนี้เลยฉันชอบลูกนี้ตาตุ่นมั้งคลำดูนี่ท่าจะอร่อยเด็ดเลยกัดกัดแทะแทะเขียวเขียวเพลิดเพลินใจลืมเวลาไปเลยบนท้องฟ้าเมฆทะมึนเคลื่อนมาอย่างรวดเร็วลมแรงโหมฟ้าคลื่นคลั่นสัตว์ทั้งสามรีบวิ่งหนีจ้าละวันต้นไม้ที่มีผลแสนอร่อยโค่นลงดังครื่นเจ้าหนูกระรอกและตัวตุนพวกเจ้าได้เข้ามาในเขตห่วงห้ามที่เราเพาะพันธุ์ผลไม้สำหรับอาหารชั้นเลิศของเหล่าผู้วิเศษทั้งหลายพวกเราขอโทษครับต้นไม้นี้เป็นของวิเศษหรือครับท่านใช่ข้าคือผู้เดียวที่เด็ดผลของมันได้แต่ถ้าสัตว์ตัวใดมาแตะต้องต้นจะโค่นลงทันทีโอ้เราจะโดนทำโทษไหมอ่ะไม่หรอกถ้าเจ้าสัญญาว่าจะนำผลไม้เหล่านี้ไปปลูกบนส่วนต่างๆของโลกให้คนและสัตว์ได้ประโยชน์มากที่สุดทำได้ไหมล่ะเรายินดีเราสัญญาเราทำได้ครับสัตว์ทั้งสามเลือกเก็บผลไม้ที่ตนชอบและฟังคำแนะนำจากผู้วิเศษเจ้าหนูหยิบกล้วยไปเขาปลูกในเขตร้อนชื้นอย่างเช่นแถวบ้านเรานี่แหละกล้วยมีประโยชน์มากเช่นเดียวกับแอปเปิ้ลเจ้ากระรอกนำแอปเปิ้ลไปปลูกในเขตอากาศเย็นได้ผลดีและกลายเป็นผลไม้ที่ใครๆก็ชอบจนทุกวันนี้ผลไม้นี้เรียกว่าข้าวโพดปลูกได้ดีในที่ค่อนข้างแห้งแล้งแดดจัดนี่คือกำเนิดผลไม้ทั้ง3ชนิดนี้หรือไม่ไม่ใช่หรอกสิ่งสำคัญคือความร่วมแรงร่วมใจของเพื่อนสัตว์ที่ดันด้นไปหาอาหารและความรับผิดชอบนำผลไม้ไปปลูกยังที่ต่างๆในโลกเมื่อต้นไม้วิเศษโค่นลงเหล่านี้คือความดีของนิทานเรื่องนี้กะลุงงงคืออะไรอ่ะอังกะลุงเป็นเครื่องดนตรีที่มีต้นกำเนิดมาจากอินโดนีเซียทำจากไผ่เวลาเล่นเขย่าตามโน้ตอังกะลุงตัวหนึ่งแทนเสียงโน้ตเสียงหนึ่งโอ้ก็เล่นคนเดียวไม่ได้เชื่อครับมนุษย์นี่ช่างคิดนะเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติก็คิดและพัฒนาไม่หยุดที่จะประดิษฐ์สิ่งที่ใช้ประโยชน์เช่นสร้างแพโดยเอาไม้ไผ่มาผูกเข้าด้วยกันใช้เดินทางน้ำได้อย่างเครื่องดนตรีจากไม้ไผ่นี่ก็เพราะไผ่มีขึ้นอยู่ทั่วไปก็เอามาลองทำโน่นทำนี่ลองเจาะลองตัดให้แส้นๆแล้วก็ยาวๆแล้วก็พบว่ามันเกิดเสียงต่างกันฮะว่าอะไรนะฮะก็ป่าไม่ได้ว่าอะไรนี่ครับเอ๊ะได้ยินนินนาไปเพลินเพลงกันดีกว่าไปไปเอาหลังนักเอียงอิงมือตีชิงตีดังตีตาตีตะตี
ข้างยิงเอาหลังนั่งเอียงอิง